ยใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้ลงในผลแตงโมที่คว้าเนื้อออกแล้วจนเต็มเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นเทส่วนผสมวุ้นที่อุ่นแล้วลงในผลแตงโมที่มีผลไม้รองไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นผลไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก